อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กช็อกโกแลตโรลปาร์ตี้มาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะแป้งข้าวโพดผงโกโก้ผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในอ่างผสมตีผสมพอเข้ากันค่ะเติมไข่ไก่และโอวาเลตตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีใช้ความเร็วสูงสุดตีต่อ2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีต่ออีก2นาทีลดความเร็วต่ำแล้วตีอีก3นาทีค่ะใส่เนยละลายตีจนส่วนผสมจนเข้ากันดีเทส่วนผสมเค้กลงในถาดเกลี่ยหน้าให้เรียบอบที่อุณหภูมิ210องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกคว่ำเค้กออกจากพิมพ์เตรียมไว้ค่ะแบ่งบัตเตอร์เค้กออกเป็น4ส่วนส่วนละ200กรัมผสมสีผสมอาหารสีม่วงสีเขียวและสีชมพูอีกส่วนเป็นสีขาวบีบบัตเตอร์ครีมสีต่างๆลงบนเนื้อเค้กแล้วปาดให้เรียบม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีจากนั้นทาด้านนอกเค้กด้วยแอปริคอตนำลงคลุกช็อกโกแลตเรนโบว์ไรส์ตกแต่งด้วยช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลให้สวยงามตัดเป็นชิ้นแล้วจัดใส่ภาชนะน่าทานมากเลยค่ะกับเมนูเค้กช็อกโกแลตโรลปาร์ตี้แค่มีผลิตภัณฑ์ที่FM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ